มาดูเรื่องของปากท้องกันต่อค่ะเมื่อช่วงต้นรายการเรารายงานไปว่าคุณเชษฐานั้นไปท่องเที่ยวที่ลาวปรากฏว่าคุณผู้ชมน่ารักมากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาเยอะเลยนะคะอย่างใน Facebook เนี่ยคุณอภิชัยสันทารุณัยบอกว่าในสปป.ลาวน้ำมันแพงกว่าประเทศไทยเยอะเลยจะบอกว่าในประเทศไทยก็แพงเหมือนกันแล้วก็ส่งผลกระทบมาแล้วต้องให้ลองสังเกตตัวเองแบบนี้ค่ะหากมีการไปซื้อกับข้าวจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดราคาเมื่อวานกับราคาวันนี้อาจจะแตกต่างกันได้นะคะชวนพูดคุยต่อกับคุณสิริมาค่ะคือต้องให้คุณผู้ชมหรือว่าคุณแม่บ้านสังเกตดูนะคะราคาสินค้านี่มันแพงขึ้นบางคนบ่นนะคะว่าแพงขึ้นทุกวันเพราะว่าจริงๆแล้วต้นทุนน้ำมันที่แพงขึ้นทำให้บางร้านเขาบอกว่าอั้นไม่ไหวจริงๆนะคะตอนนี้มีการทยอยปรับขึ้นราคาสินค้าค่ะคุณผู้ชมยกตัวอย่างเช่นเกษตรกรที่ปลูกผักต้นทางนี่นะคะกลางทางน้ำมันแพงขึ้นแล้วก็ปลายทางกระทบกับพวกเราที่เป็นผู้บริโภคส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากเงินเฟ้อค่ะที่ทำให้เงินของเรานั้นมีมูลค่าลดลงค่ะราคาน้ำมันทุกชนิดปรับตัวสูงขึ้นนะคะส่งผลกระทบทำให้เกษตรกรผู้ปลูกผักสวนครัวจำหน่ายในตำบลดอนชมพูอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาก็บอกว่าต้องแบกรับภาระต้นทุนสูงขึ้นจึงได้ปรับราคาผักหน้าสวนขึ้นอีก20บาทอย่างเช่นต้นหอมค่ะเมื่อก่อนกิโลกรัมละ25บาทปรับขึ้นทีเดียวเป็น45บาทนะคะเกษตรกรบอกว่าที่ต้องปรับเนื่องจากต้นทุนในการลงทุนปลูกผักสูงขึ้นโดยเฉพาะราคาน้ำมันที่ต้องซื้อมาเติมแล้วก็ปุ๋ยก็แพงขึ้นด้วยนะคะรวมไปถึงเมล็ดผักก็แพงขึ้นตามมาค่ะไม่รู้ร้อยกว่าบาทถ้าเป็นผิดแข็งนะถ้าผิดทิพย์ไม่รู้เท่าไหร่ขึ้นมาหลายวันหรือยังครับตาขึ้นมาตั้งแต่นานแล้วมันก็อยู่กันนั่นดิแต่ข้าวไม่ตกครับแต่ช่วงนี้น้ำมันแพงนี่นั่นเลยพริกเลยปรับตัวขึ้นด้วยใช่ไหมครับนี่ประมาณนั้นตาดีใจไหมครับที่พริกปรับตัวขึ้นเรามีรายได้ครับมันใจขนาดนั้นก็ดีนี่ผมก็ประมาณ40กว่าบาทผมแบ่งเมื่อก่อนหอมเท่าไหร่ครับเมื่อก่อนหอมจักบาทหอมมันก็ดี15 30นี่ดี40ปรับทีนึงนี่ค่อนข้างที่จะมีผลจริงๆนะคะจาก25บาทเป็น45บาททีนี้ลองไปดูตลาดหน่อยค่ะในพื้นที่ภาคใต้จากการพูดคุยกับแม่ค้าขายผักในตลาดสดเทศบาลนครตรังบอกนะคะว่าจากการที่ราคาน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้นเนี่ยค่ะทำให้ค่าขนส่งแพงขึ้นตามมาด้วยแล้วก็มีผลต่อราคาขายหน้าร้านนะคะพริกแดงพริกเขียวจินดาจากเดิม100บาทปรับเป็น150บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวค่ะจากเดิม70บาทปรับเป็น100บาทต้นหอมค่ะเมื่อสักครู่ที่หน้าสวนขาย45บาทแต่ว่าที่จังหวัดตรังนะคะเข้าใจว่าน่าจะมีพื้นที่ปลูกอีกพื้นที่หนึ่งแล้วก็ไปขายที่ตรังจากเดิมเขาบอกว่า100บาทปรับเป็น200บาทค่ะคุณผู้ชมแล้วก็อีกหลายชนิดที่แพงขึ้นคาดว่าถ้าราคาน้ำมันไม่มีท่าทีที่จะปรับลงราคาผักก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะเพราะว่าแม่ค้าที่ตรังเนี่ยต้องรับผักจากที่อื่นมาขายแม่ค้าบอกว่าก็ปรับตัวเหมือนกันสั่งผักมาขายลดลงถ้าเกิดสั่งมามากแล้วขายไม่ดีผักจะเน่าเสียเพราะว่าตอนนี้ค่ะประชาชนมีกำลังซื้อลดลงอย่างมากแล้วเขาก็บอกนะคะว่าโครงการคนละครึ่งมีผลนะคะเพราะว่าโครงการคนละครึ่งที่สิ้นสุดโครงการไปก็ขายไม่ดีเหมือนก่อนค่ะผักมันมีบางส่วนนะที่ขึ้นถ้าเรามันไม่ขึ้นเยอะแต่เป็นของที่มาจากทางขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์ได้ประมาณจากสิบสิบเป็นร้อยยังจะได้จากขายโลกจิบๆเป็นกับโลละโลละ30บาทมันจะได้แล้วยอดขายเป็นยังไงบ้างยอดขายเงียบปรับขึ้นเท่าไหร่ยอดขายเงียบเหมือนเดิมดูราคาผักดูราคาสินค้าต่างๆหลังจากนี้นี่ก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่ครับคุณสิริมาเพราะว่าราคาน้ำมันซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญนี่ก็ยังแพงขึ้นต่อเนื่องและที่สภาเอกชนนี่ออกมาประเมินเหมือนกันว่าอาจจะได้เห็นดีเซลเนี่ยไปแตะที่40บาทต่อลิตรโอ้โหถ้าเป็นแบบนั้นนี่กระทบแย่เลยนะฮะกระทบมากๆเลยนะคะตอนนี้34บาทแล้วก็ถ้าเกิดไกลออกไปจากกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยก็อาจจะมากกว่านั้นด้วยนะคะแต่ว่าเป้าหมายก็คือ35บาทนะคะภาคเอกชนโดยเฉพาะนายกสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยค่ะคุณชัยวัฒน์วิบูลวรรณกิจบอกแบบนี้นะคะว่าตอนนี้น้ำมันดีเซล34บาทต่อลิตรนะคะและน้ำมันดีเซลที่เพิ่มขึ้นทุกๆ1บาทต่อลิตรจะมีผลต่อค่าขนส่งให้เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ3นะคะแต่การปรับขึ้นทีละร้อยละ1ถึง3ค่าขนส่งเนี่ยค่ะ
ผู้ประกอบการบอกว่าอาจจะไปไม่รอดค่ะบางรายบอกว่าปรับไปล่วงหน้าเลยแล้วกันนะคะปรับไปรอราคาน้ำมันโดยค่าขนส่งปรับขึ้นไปร้อยละ15จากเดิมที่เขาคิดค่าขนส่งอยู่ตันละ500ถึง700บาทก็ขยับปรับราคาขึ้นมาอันนี้ขึ้นอยู่กับระยะทางด้วยนะคะต้องปรับไปรอก่อนเพราะเชื่อว่าราคาน้ำมันดีเซลจะต้องแพงขึ้นอีกแล้วก็กรอบเนี่ยตอนนี้อยู่ที่35บาทต่อลิตรซึ่งลูกค้าก็เข้าใจดีนะคะทั้งนี้ทางผู้ประกอบการขนส่งเนี่ยค่ะบอกว่าก็มีการปรับตัวเหมือนกันลดต้นทุนต่างๆเพื่อให้ธุรกิจยังไปต่อได้ถ้าราคาดีเซลปรับลดลงขนส่งก็บอกว่าพร้อมที่จะลดราคาลงเช่นเดียวกันค่ะส่วนคนที่จะไปซื้อของตามเชลนี่ต้องสังเกตดีๆอย่างที่บอกไปนะคะเพราะว่าคุณสมชายพรรัตนเจริญนายกสมาคมค้าส่งปลีกไทยบอกว่าได้รับแจ้งจากผู้ผลิตสินค้าบอกว่าเดือน7เดือนกรกฎาคมจะมีการปรับราคาขึ้นอีกนะคะเขาอ้างถึงต้นทุนการผลิตแล้วก็ค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นกลุ่มที่จะขึ้นก็คือซอสปรุงรสแล้วก็น้ำจิ้มสุกี้คุณเชอสารถ้าคุณซื้อเนี่ยคุณอาจจะต้องจ่ายแพงขึ้นนะคะแต่ละยี่ห้อเนี่ยราคาไม่เท่ากันซอสปรุงรสยี่ห้อยอดนิยมขึ้น5บาทต่อขวดและน้ำอัดลมค่ะสีดำๆเนี่ยคุณผู้ชมปรับขึ้นอีกนะคะ 1-2 บาทต่อขวดซึ่งสินค้าแล้วก็ค่าขนส่งที่ปรับขึ้นทำให้ร้านค้ามีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอันนี้มันสวนทางกับรายได้แล้วก็กำไรที่ลดลงยิ่งช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีค่ะบางคนบอกว่าเงินน้อยอันนี้ก็มาจากภาวะเศรษฐกิจที่อาจจะทำให้การค้าขายลำบากมากขึ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นผลชัดเจนจากเงินเฟ้อที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้นะคะเหมือนคุณสิริมารู้เลยนะครับว่าผมชอบกินสุกี้นะครับจริงๆนอกจากน้ำจิ้มสุกี้ข้าวของต่างๆที่มันปรับตัวสูงขึ้นนี่ก็เป็นภาระสำหรับทุกๆคนอยู่แล้วนะครับมันเกิดจากภาวะเงินเฟ้อที่มันสืบเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นทีนี้พอเงินเฟ้อเกิดขึ้นแบบนี้สิ่งที่กำลังจะตามมาวัยรุ่นสร้างตัวอย่างผมส่งคอนโดส่งบ้านก็รู้สึกร้อนๆหนาวๆเหมือนกันเพราะว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมที่จะมีการประชุมกันเพื่อปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายด้วยนะครับค่ะเมื่อวานประชุมกันแล้วแต่ว่ายังคงอยู่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีการประชุมครั้งที่3ในช่วงเดือนสิงหาคมแต่ว่าคุณเชษฐาต้องติดตามให้ดีๆเพราะว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเป็นเครื่องมือหนึ่งในการดูแลเงินเฟ้อนะคะคณะกรรมการนโยบายการเงินค่ะเมื่อวานประชุมกันปรากฏว่าเสียงแตกนะคะคุณผู้ชม4-3ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ที่ระดับเดิมที่ร้อยละ 0.5 ให้เหตุผลนะคะบอกว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวหลังจากที่มีการเปิดประเทศขณะเดียวกันก็ส่งสัญญาณอย่างที่คุณเชษฐาบอกไปเนี่ยค่ะเตรียมทยอยขึ้นดอกเบี้ยเพื่อลดความร้อนแรงของเงินเฟ้อในอนาคตค่ะคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากนง.นะคะไม่ค่อยจะเห็นแบบนี้นะคะปกติเขาจะบอกว่าเสียงเอกฉันท์แต่ว่ารอบนี้กลายเป็นว่าเสียงแตกมีมติ4-3ค่ะให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.5 ต่อปี3เสียงบอกว่าควรให้ขึ้นดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 เพราะเห็นว่าแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแล้วก็มีความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อพอที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมได้โดยกนง.ปรับประมาณการขยายตัวเศรษฐกิจไทยในปีนี้ใหม่ด้วยนะคะจากร้อยละ 3.2 เพิ่มเป็นร้อยละ 3.3 และปีหน้าจะอยู่ที่ร้อยละ 4.2 ค่ะคณะกรรมการประเมินแบบนี้นะคะว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ต่อเนื่องแล้วก็มีโอกาสฟื้นตัวดีกว่าที่ประเมินเอาไว้แต่ก็ยอมรับว่าแรงกดดันจากเงินเฟ้อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแล้วก็จะอยู่ในระดับที่สูงนานกว่าที่ประเมินเอาไว้จากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและก็ส่งผ่านไปยังต้นทุนต่างๆจึงคาดการณ์นะคะบอกว่าเงินเฟ้อเนี่ยค่ะตอนนี้มันยังไม่สุดนะคะมันจะไปสุดที่ไตรมาสที่3ของปีนี้ค่ะเพื่อให้มั่นใจว่าเศรษฐกิจในระยะต่อไปจะฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องตามคาดกรรมการส่วนใหญ่จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในการประชุมครั้งนี้โดยจะติดตามพัฒนาการของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและความเสี่ยงด้านเงินเฟ้ออย่างใกล้ชิดส่วนกรรมการ3ท่านเห็นควรว่าเห็นว่าแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อมีความชัดเจนเพียงพอที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมครั้งนี้ครั้งหน้าก็คือวันที่10สิงหาคมนะคะยังเหลือการประชุมการหารืออีก3ครั้งด้วยกันค่ะเพราะฉะนั้นต้องติดตามนะคะว่าครั้งต่อไปเนี่ย
กนง.จะว่ายังไงนะคะคณะกรรมการจะเสียงแตกอีกหรือเปล่านะคะค่ะแม่พอฟังข่าวนี้แล้วน้ำตาจะไหลคนกำลังจะเป็นหนี้อย่างนี้ฉันกำลังจะกู้หนี้คิดหนักเหมือนกันนะแต่ถ้าหากคนกู้ไปแล้วเอายกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นคนกู้บ้านคนกำลังผ่อนบ้านอยู่ความจริงแล้วดอกเบี้ยอาจจะต้องปรับเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะคะค่ะถูกต้องค่ะคนบางคนอาจจะไปดูที่ใบเสร็จนะคะตอนนี้อาจจะสังเกตได้ที่ใบเสร็จเขาจะเขียนเลยว่าเงินต้นเท่าไหร่ดอกเบี้ยเท่าไหร่แต่ถ้าในอนาคตดอกเบี้ยมันปรับเพิ่มขึ้นนะคะถ้าเราส่งเท่าเดิมก้อนที่มันเป็นดอกเบี้ยเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็จะมีเป็นผลแล้วก็ส่งผลได้ชัดเจนแต่ว่าเงินที่จ่ายอยู่รายเดือนบางคนอาจจะบอกว่าตอนนี้ค่าครองชีพเนี่ยค่ะมันก็กินเข้าไปมากกว่า 50% แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอีกคนที่เป็นหนี้ก็อาจจะมีผลกระทบตามมาแต่ว่านี่เป็นตัวอย่างของคนที่จะได้รับผลกระทบเป็นเพียงบางกลุ่มเท่านั้นนะคะแต่ว่ากลุ่มที่จะได้รับผลกระทบมากก็คือกลุ่มที่มีรายได้น้อยเมื่อเทียบกับภาระที่เกิดขึ้นระหว่างเงินเฟ้อกับการปรับดอกเบี้ยถ้าไปดูนะคะจะพบว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันสร้างภาระมากกว่าถ้าดูจากต้นปีจนถึงตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมเงินเฟ้อหรือว่าข้าวของแพงขึ้นทำให้ครัวเรือนต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเดือนละ850 บาทหรือว่าคิดเป็นร้อยละ 3.6 นะคะของรายได้เฉลี่ยครัวเรือนแต่ถ้าชะลอเงินเฟ้อหรือว่าทำให้สินค้าถูกลงได้หันไปขึ้นดอกเบี้ยปรับดอกเบี้ยร้อยละ1ภาระดอกเบี้ยครัวเรือนที่อยู่120บาทต่อเดือนหรือว่าร้อยละ 0.5 สองส่วนนี้เขาบอกว่ามันจะต่างกัน 7-8 เท่าเลยค่ะกรรมการนโยบายการเงินเป็นห่วงมากที่สุดคือการที่เงินเฟ้อจะสูงขึ้นแล้วก็ยืนอยู่ในระดับที่สูงยิ่งอยู่สูงนานเท่าไหร่ก็จะเป็นภาระต่อค่าใช้จ่ายนานเท่านั้นนะฮะการที่ถ้าจะขึ้นดอกเบี้ยเราก็อาจจะเพิ่มภาระนิดนึงแต่ว่ามันทำให้เงินเฟ้อในอนาคตเนี่ยกลับลงมาแล้วก็ไม่ให้มันอยู่นานเนี่ยเป็นการชั่งน้ำหนักที่น่าจะคุ้มต่อการดูแลภาระของประชาชนในแง่นี้นะและสำหรับใครที่เป็นลูกหนี้อยู่นะคะโดยเฉพาะสถาบันการเงินของรัฐอย่างเช่นธ.ก.ส.เนี่ยอาจจะสบายใจได้สบายใจได้บ้างนะคะไปจนถึงสิ้นปีทางด้านของผู้จัดการเนี่ยค่ะเขาก็บอกนะคะบอกว่าเขาได้มีการบริหารจัดการเงินต้นทุนรองรับภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นเอาไว้ล่วงหน้าแล้วคุณธนารัตน์งามวิไลรัตน์บอกแบบนี้นะคะแล้วก็ยืนยันค่ะคุณเชษฐาแล้วก็พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเขาจะชอบพูดแบบนี้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เป็นลูกค้าที่เป็นเกษตรกรยืนยันว่าธ.ก.ส.จะตรึงดอกเบี้ยไปจนถึงสิ้นปีอันนี้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงการคลังนะคะส่วนนโยบายการคลังจะว่าอย่างไรเมื่อมาตรการบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมัน10มาตรการจะสิ้นสุดในเดือนกรกฎาคมนี้ผู้สื่อข่าวไปถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็บอกแบบนี้นะคะว่ายังไงก็ต้องดูว่าเศรษฐกิจฟื้นจริงหรือไม่ด้วยค่ะแล้วก็ในเมืองท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยก็ไอ้เรื่องของการบุ๊กกิ้งต่างๆก็เต็มนะครับอีกอันนึงคือการส่งออกของเราก็ยังไปได้ดีนะครับแต่ก็จะมีประเด็นอยู่ที่ว่าในส่วนของการนำเข้าเนี่ยมันแพงเพราะว่าบาทมันอ่อนเกินอย่างเงี้ยนะครับก็คงจะต้องก็ต้องรอดูสถานการณ์กันต่อไปนะครับขึ้นไม่ขึ้นดอกเบี้ยก็มีผลต่อประชาชนแตกต่างกันไปนะคะคุณผู้ชมทุกคนเนี่ยต้องบอกแบบนี้ว่าต้องปรับตัวสำหรับคนที่เป็นหนี้อยู่ต้องไปดูนะคะคนที่เป็นหนี้บ้านซื้อคอนโดซื้อบ้านเอาไว้อย่างคุณเชอร์สาเนี่ยไปดูซิว่าดอกเบี้ยคุณเนี่ยฟิกเรทหรือว่าเป็นแบบว่าดอกเบี้ยลอยตัวลอยตัวครับ MRR ลบ 1.5 แล้วตามเงื่อนไขเนี่ยก็คือจะสามารถretention refinance ได้ปีหน้าด้วยไม่น่าจะทันแล้วนะครับก็ไม่น่าจะทันถ้าหากว่ามีการตัดสินใจปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนสิงหาคมนะคะแต่สำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่บอกว่าดอกเบี้ยลอยตัวแล้วก็อยู่ระหว่างการที่สามารถ refinance ได้ก็เข้าไปหาธนาคารแล้วก็ปรึกษาขอรีไฟแนนซ์เพื่อให้ได้ดอกเบี้ยในช่วงนี้แล้วก็จะทำให้ประหยัดอัตราดอกเบี้ยได้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีผลกระทบเกิดขึ้นจากเงินเฟ้อที่สูงขึ้นในตอนนี้นะคะก็ยังต้องให้กำลังใจคุณผู้ชมทุกคนเหมือนเดิมแล้วก็ทางออกทางนึงที่เราจะหาตัวอย่างมาให้คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ตลอดก็คือว่ารายได้ทางเดียวมันอาจจะไม่เพียงพอต้องมีรายได้หลายๆทางอย่างคุณธิดารัตน์ไงคือ
เป็นผู้สื่อข่าวอย่างเดียวไม่พอแล้วคุณธิดารัตน์บอกว่าเตรียมปรับตัวไปเป็นเกษตรกรแล้วก็เอาผลผลิตที่อยู่ในสวนตัวเองมาขายอีกทางนึงด้วยนี่ทุกวันนี้เอามาขายที่ออฟฟิศเนี่ยเอาไข่เป็ดมาขายที่ออฟฟิศเนี่ยค่ะก็เป็นทางรอดอีกทางนึงด้วยค่ะคุณสีมามีคุณผู้ชมทักทวงเข้ามาใน YouTube และใน Facebook ถามว่าคนละครึ่งคุณสีมานัดไว้เมื่อไหร่จะมาสักทีคะเอ๊ะคุณสีมานัดนะฮะตกลงไม่รู้จะตอบยังไงเลยนะคะจริงๆคือผู้สื่อข่าวไปเจอทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ถามทุกครั้งนะคะว่าตกลงคนละครึ่งจะมีหรือเปล่าจะมีหรือไม่อย่างไรนะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกแบบนี้นะคะว่าเดี๋ยวประเมินเศรษฐกิจก่อนนะคะแต่ดูจากสัญญาณค่ะคุณผู้ชมภาวะเศรษฐกิจเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเราเปิดประเทศเราก็จะมีนักท่องเที่ยวทยอยกลับเข้ามาการบริโภคภายในประเทศก็น่าจะทยอยดีขึ้นส่วนจะมีหรือไม่มีให้คุณผู้ชมติดตามพวกเราไปตลอดนะคะก็จะได้รู้ว่าถ้าหากว่ามีเนี่ยเดี๋ยวมาบอกคุณผู้ชมก่อนเลยนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่มีค่ะครับช่วงนี้ขอบคุณคุณสิริมานะครับ